แอนทองประสงค์เตือนคนชอบทนเจ็บไม่รู้ตัวเท้าหักหลังจากต้องพักร่างจากการออกกำลังกายหนักๆด้วยการวิ่งมา3เดือนเพราะเท้าหักล่าสุดนักแสดงสาวแอนทองประสงค์ได้มาอัปเดตอาการบาดเจ็บพร้อมเตือนแฟนๆที่ชอบทนว่าเมื่อ3เดือนที่ผ่านมาแอนไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเท้าหักความที่เป็นคนชอบทนและคิดว่าตัวเองอึดยังพยายามใช้ชีวิตไปตามปกติแต่รู้ว่าทำไงก็เดินไม่ได้ปกติแต่ก็เดินเพียงไม่เรื่อยๆจนเดือนครึ่งผ่านไปสงสัยว่าทำไม่หายซะทีละครและหนังที่รับเล่นอยู่ต้องงดให้แอนพักเพราะต้องมีฉากวิ่งและบู้เล่นหลายฉากแอนเริ่มรู้สึกกดดันตัวเองแอนเลยไปเอ็กซเรย์ถึงพบว่าเท้าหักจุดที่หักนางมีแคลเซียมมาเกาะแล้วเพราะร่างกายนางเยียวยาตัวเองพอแคลเซียมมาเกาะก็ไปดันเนื้อเยื่อให้มีความระคายเคืองมันเลยอักเสบระคายเคืองอยู่ตลอดเวลาเลยไม่หายสักทีแอนเริ่มตั้งสติและจัดการชีวิตใหม่1ออกแดดมากขึ้นกินแคลเซียมและวิตามินดี2เลเซอร์ทุกวัน3ใส่รองเท้าที่เหมาะกับอาการบาดเจ็บตอนนี้รองเท้าสุขภาพมีเต็มบ้าน4ว่ายน้ำ5เดินและซ่าให้น้อยลงตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะถ้าใครบาดเจ็บหรือเป็นเคสคล้ายแอนให้สังเกตและคุยกับร่างกายตัวเองเยอะๆจะได้รักษาทันและไม่เรื้อรังแบบแอนนะคะซึ่งแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจพร้อมบอกเดี๋ยวก็กลับมาซ่าได้เหมือนเดิมแล้วขอบคุณรูปจากไอจีอานทองน้ำเพชรเสียใจถูกโซเชียลรุมด่าเผยเจตนาดีสู้เพื่อแตงโมแจงถูกขุดรูปเหมือนเดน้ำเพชรเสียใจถูกโซเชียลรุมด่าเผยเจตนาดีสู้เพื่อแตงโมแจงหลังถูกขุดรูปเหมือนเดน้ำเพชรเสียใจกลายเป็นดราม่าร้อนฉาว่าหิวแสงเหมือนไม่ให้เกียรติผู้เสียชีวิตเมื่อน้ำเพชรตียาภาพโพสต์คลิปลงไอจีโดยเจ้าตัวใส่ชุดคล้ายกับที่แตงโมภัทรธิดาใส่ในวันที่พลัดตกเรือเสียชีวิตแม้เจ้าตัวจะมีเจตนาดีไม่อยากให้เรื่องเงียบไปล่าสุดน้ำเพชรออกมาโพสต์ข้อความผ่านไอจีชี้แจงว่าเพชรไม่ได้ตั้งใจแต่ชุดที่จะใส่เพื่อนรักยืมไปก็เลยออกมาโพสต์เลยเพชรก็รักพี่โมไม่แพ้ใครค่ะแต่สรุปเพชรมีพี่โมเป็นไอดอลแหละเพราะมีหลายชุดมากที่ใส่ชุดเดียวกันเหมือนกันโดยบังเอิญเรื่องดราม่าชุดสีแดงคือเพชรมีชุดไปถ่ายรูปทั้งหมด4ชุดคือชุดกางเกงยีนกระโปรงขาวพริ้วชุดแดงและชุดขาวที่เพื่อนใส่ชุดที่เตรียมไปคือมันเข้ากับการล่องเรือถ่ายรูปกับเรือแล้วสวยแต่เนื่องจากเพื่อนเพชรขอยืมชุดไปใส่เพราะเพื่อนไม่มีชุดที่ถ่ายรูปเข้ากันกับเพชรที่เป็นเนื้อผ้าเดียวกันบวกกับชุดที่เป็นชุดสั้นชุดสีแดงเป็นชุดขายาวเพื่อนเพชรใส่ไม่ได้เพชรเลยให้เพื่อนยืมชุดเพชรไปและเพชรไม่ได้มีเจตนาที่จะไปใส่ชุดตามแบบพี่โมหรือไปล้อเลียนพี่โมเลยคือทุกอย่างมันออกมาแบบนี้เพชรก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ถ้าเพชรได้ใส่ชุดขาวของเพชรลงรูปมันก็คงจะไม่ดราม่ารอบ2เรื่องชุดแดงแบบนี้ใช่ไหมคะคือคนก็หาเรื่องด่าเพชรเกินไปโดยไม่รู้เหตุผลจริงๆเลยและอยากจะบอกว่าเพชรก็เป็นคนนึงที่อยู่ข้างพี่แตงโมตลอดไปดูข่าวเก่าๆเพชรถึงกับขั้นโดนขู่เรื่องยุ่งกับคดีพี่โมแล้วเพชรก็ยืนอยู่ข้างความยุติธรรมมาตลอดและต้องขอโทษทุกคนอีกครั้งหากเพชรทำอะไรไปมันไปสะกิดหัวใจทุกคนวันนี้เพชรก็เสียใจมากๆค่ะและมันไม่โอเคเลยที่มาโดนรุมด่าแบบใครที่รักและเข้าใจเพชรก็ขอกำลังใจหน่อยนะคะตอนนี้ก็แย่เหมือนกันค่ะทั้งนี้น้ำเพชรยังได้โพสต์ไอจีสตอรี่ถึงรูปเก่าที่มีคนขุดขึ้นมาว่ามันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงมันก็โดนด่าอยู่ดีนี่คือ
ชุดที่เพชรใส่ไปประกวดก็เป็นชุดที่พี่โมใส่ของร้านพี่ป้องแอดเดคาทอนปองจีเบ็ดมันก็ไม่รู้จะบังเอิญหรือยังไงความชอบของเพชรคงเหมือนกับพี่โมก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพี่โมคือไอดอลการแต่งตัวของเพชรเหมือนกันเพชรก็รักพี่โมไม่ต่างจากทุกคนหรอกค่ะอย่าด่าเพชรเลยนะคะเพชรก็นอยตัวเองละขอบคุณไอจีเพชรตียาป้าหมอช้างเผยดวง2ราศีสุริยคราชวันที่30เมษายนระวังปัญหาสุขภาพอุบัติเหตุหมอช้างเผยดวง2ราศีสุริยคราชวันที่30เมษายนระวังปัญหาสุขภาพอุบัติเหตุมีปากเสียงกับคนรอบตัวแนะนำให้สวดคาถาสุริยบัพพาจันทบัพพาเป็นเวลา7วันก่อนออกจากบ้านในช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางต้องระมัดระวังหมอช้างทศพรศรีตุลาเผยถึงช่วงนี้มีสุริยคราชวันที่30เมษายนระวังปัญหาสุขภาพอุบัติเหตุมีปากเสียงกับคนรอบตัวสำหรับ2ราศีนี้คือเมษตุลโดยหมอช้างระบุว่าช่วงนี้ดวงดาวแรงและยังมีปรากฏการณ์สุริยุปราคาโดยเฉพาะราศีเมษและราศีตุลให้ระมัดระวังปัญหาเรื่องสุขภาพอุบัติเหตุและความขัดแย้งการมีปากเสียงกับคนรอบตัวแนะนำให้สวดคาถาสุริยบัพพาจันทบัพพาเป็นเวลา7วันก่อนออกจากบ้านไม่ใช่ปัญหาของนางหนูนาจูเนียร์เดือดถูกโรงแรมไล่เช็คเอาเกิดมาไม่เคยเจอนางบอกไม่ใช่ปัญหาของนางนูนาจูเนียเดือดเล่าเหตุการณ์ถูกโรงแรมไล่เช็คเอาท์ออกทั้งที่เกิดปัญหางงมากเกิดมาไม่เคยเจอทำเอาหลายคนตกใจกันใหญ่เพราะไม่ค่อยเห็นนักแสดงสาวยิ้มสวยอารมณ์ดีหนูนาหนึ่งธิดาและแฟนหนุ่มจูเนียกรวีออกมาโพสต์กรี๊ดเดือดกลางไอจีถึงโรงแรมแหล่งหนึ่งที่ทั้งคู่ไปพักแต่กลับถูกไล่ให้เช็คเอาท์ออกตามเวลาทั้งที่มีปัญหาเรื่องน้ำไม่ไหลโดยหนูนาหนึ่งธิดาเดือดสุดของขึ้นเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่านอนโรงแรมราคา 5,000 บาทมา4คืนวันนี้จะเช็คเอาท์น้ำไม่ไหลโทรไปถามบอกน้ำมีปัญหาทั้งระบบแถวๆนี้เราบอกงั้นเราเช็คเอาท์เลทได้ไหมเพราะอาบน้ำไม่ได้อะไรไม่ได้นางบอกไม่ได้เดี๋ยวมีลูกค้ามาพักต่อเราก็แบบเอาแล้วเราละจะให้ทำยังไงอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันอะไรไม่ได้เลยนางบอกเป็นปัญหาของน้ำประปาไม่ใช่ปัญหาของนางเราแบบเฮ้อะไรว่าจะให้ออกไปแบบนี้หรอเลยถามว่างั้นคุณบอกลูกค้าที่จะมาพักสิว่ามีปัญหาแล้วให้เขาเช็คอินช้าหน่อยเพื่อให้เราจัดการตัวเองสักนิดตอนนั้นมาช่วงบ่ายและจะได้ออกไปนางบอกไม่ได้ยังไงก็จะให้ออกตามเวลางอนมากโกโกะแล้วลูกค้ามาพักต่อน้ำไม่ไหลทำไงอ้อเห็นว่าน้ำมาหลังบ่ายก็คือฉันจะยังไงก็แล้วแต่ฉันปล่อยไปจะเช็คเอาท์แล้วเดี๋ยวไปดูลูกค้าใหม่นี้หรอพอบอกว่าเราไม่พอใจมากจะไปเขียนบาร์รีวิวนะทำแบบนี้กับเราได้ไงนางเพิ่งระลึกได้จะเอาน้ำขวดมาให้ใช้ก่อนเราแบบพอค่ะไม่เอาแล้วเสียใจไปแล้วกับช่วงต้นไม่ได้เสียใจที่ไม่มีน้ำแต่คุณควรมีวิธีจัดการดีกว่านี้ดูแลเราดีกว่านี้ไม่ใช่จะไล่เราออกท่าเดียวในขณะที่จูเนียร์กรวีทโพสต์เดือดเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านไอจีสตอรี่เช่นเดียวกันว่าตัดสินใจมานอนนี่4คืนคิดว่าชอบสถานที่น่าจะไม่มีปัญหาอะไรราคาก็คือไม่ได้เบานะจะอยู่วันนี้ตื่นมา 9.30 จะอาบน้ำแล้วน้ำไม่ไหลนี่ก็รอผ่านไปสักพักเลยโทรไปถามว่าจะทำยังไงอาบน้ำไม่ได้เช็คเอาท์ไม่ได้เพราะจะถึงเวลาแล้วเช็คเอาท์ออกพนักงานล็อบบี้บอกว่าไม่สามารถให้อยู่ต่อได้ให้ออกทันทีงงมากเกิดมาไม่เคยเจอแล้วบอกมันคือปัญหาของน้ำไม่ใช่ปัญหาของมันบอกให้ออกเลยตอนเที่ยงเลทได้นิดนึงแต่
น้ำจะมาตอนบ่ายทุกคนว่าเหตุการณ์นี้ควรทำยังไงแล้วนี่พยายามคุยทางแก้แม่งตัดสายเอาไงดีขอบคุณอินสตาแกรมมูน่าขีดล่างนูเองด้าและเจอร์จูเนียร์